ดอยหลวงสูงสง่าธาราสองสายหลากหลายประเพณีสี่เผ่าพี่น้องแดนทองเกษตรกรรมอำเภอดอยหลวงเป็นอำเภอขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ทั้งหมด311ตารางกิโลเมตรเขตการปกครอง3ตำบล33หมู่บ้าน 9,341 คนประชากรหญิง 9,292 คนรวมทั้งหมด 18,633 คนโรงพยาบาลดอยหลวงซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกซึ่งมีวิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอันเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชนปัจจุบันผู้ป่วยนอกมีจำนวนผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นการให้บริการคลินิกพิเศษโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในแต่ละเดือนมีจำนวนไม่คงที่เนื่องจากผู้ป่วยบางรายมาไม่ตรงนัดเนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลและอีกหลายๆสาเหตุที่ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยขาดการติดตามอาการอย่างไม่ต่อเนื่องขาดการดูแลเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยการใช้ระบบ AMED บันทึกการติดตามรักษาผู้ป่วย Home Ward และเทคโนโลยี Telemedicine หรือระบบแพทย์ทางไกลติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระยะการรอคอยลดความแออัดในโรงพยาบาลลดขั้นตอนในการมารับบริการของผู้ป่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยและช่วยลดภาระค่าเดินทางให้กับผู้ป่วยมีการพัฒนาให้บริการผู้ป่วยทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพครบทุกด้านแบบองค์รวมสนับสนุนนโยบายหลักและเข็มมุ่งของโรงพยาบาลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาต่อยอดไปใช้ในระบบบริการเพื่อประชาชนดั่งวิสัยทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอันเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชน